สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบความเร็วของ D7000 ให้ดูกันนะครับว่าใช้กับ SD card แต่ละรุ่นแล้วเป็นยังไงบ้างอันแรกจะเป็น SanDisk Extreme ครับความเร็วสูงสุดในท้องตลาดบ้านเราตอนนี้แล้วเสียบเข้าไปป้าบอันนี้ผมจะถ่ายเป็นรอนะครับถ่ายจนบัฟเฟอร์เต็มแล้วก็หยุดให้มันจับเวลาเมื่อไหร่มันจะหยุดอะไรประมาณเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8นะครับคราวนี้มาลองแบบสโลบ้างผมคงไม่นับตลอดนะอันเนี้ยมันเป็นแซนดิสรุ่นเล็กสุดนะครับคัส4ใช้ถ่ายวิดีโอได้เหมือนกันแต่ว่ามันช้าเวลาถ่ายรูปโอเคครับโอเค2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโอ้ยมันยังไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดเหนื่อยแล้วนะสามแปดสามเก้าสี่สิบโอ้โหก็ต่างกัน5เท่าครับ